ที่จังหวัดบุรีรัมย์มีเหตุสลดใจฮะหนุ่มใหญ่แอบไปกินของเส้นไหว้ของศาลตาปู่ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่แอบไปกินของเส้นไหว้สักพักใหญ่ๆพบว่าตายอยู่ข้างทางแล้วฮะเป็นเหตุสลดใจหนุ่มใหญ่แอบไปกินของเส้นไหว้แล้วตายฮะตายปริศนาชาวบ้านเลยบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของอาถรรพ์ผู้เคราะห์ร้ายรายนี้อายุ47ปีหนุ่มใหญ่และชื่อว่าสมชายสมชายเป็นชาวบ้านโคกเพชรอยู่ที่ตำบลหนองตาดอำเภอเมืองบุรีรัมย์ก็คือจังหวัดบุรีรัมย์ที่เห็นอยู่เนี้ยคือล่าสุดก่อนหน้านั้น4วันเพิ่งเห็นตอนนั้นคือ4วันที่แล้วแล้วมาเจออีกทีตายทันทีฮะลุงน้าของนายสมชายบอกว่าสมชายจริงๆแล้วเขามีอาการทางประสาทเล็กพูดจารู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเข้าออกบ้านหายไป3วันกลับมาหายไป4วันกลับมา5วันกลับมาเจอแบบนี้เป็นประจำแต่คราวนี้หายไป4วันแล้วมาโผล่อีกทีตายไปแล้วครับเลยตกอกตกใจว่าเอ๊ะไปกินเหล้าหรือเมาที่ไหนหรือเปล่าชาวบ้านเลยบอกว่าฉันเห็นอะไร4วันก่อนเห็นว่าสมชายนั่นคือครั้งสุดท้ายสมชายเนี่ยไปกินเหล้าที่เขาเอามาบูชาเอามาเส้นไหว้ศาลตาปู่ศาลตาปู่ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านแล้วจากนั้นไม่มีใครเห็นสมชายอีกเลยชาวบ้านเลยเชื่อว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นอาถรรพ์ของศาลตาปู่ที่ลงโทษสมชายได้ฟังจากชาวบ้านครับถามว่ายายนวลถามว่าไปเอาเหล้ามาจากไหนเอามาจากไอ้ศาลพระภูเขาบอกว่ายังไงใครซื้อเหล้าให้ไม่ได้ซื้อเอามาจากศาลพระภูเขาว่ามันก็เชื่อนะเพราะว่าถ้าบางคนเขาเอามาเส้นไหว้แล้วถ้าเป็นเราก็ไม่เอากลับไปกินใช่ไหมล่ะแล้วก็ถวายแก่ไปแล้วความเชื่อส่วนบุคคลใช่ไหมล่ะแต่ว่าถ้าบางคนเขาก็โอ๊ยไม่เป็นไรหรอกเขามาไหว้แล้วเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับคือบางครั้งบางทีถ้าเราไหว้เทวดาเรามากินอาหารหลังจากที่ไหว้เทวดาไหว้เจ้าเนาะอันนั้นมงคลแต่อันเนี้ยมันก็อีกมุมนึงฮะคือของเส้นไหว้ปู่ย่าศาลปู่ศาลย่าไอ้แบบเนี้ยถ้าไปกินตามหรือไปขโมยกินโดยไม่ลาอาจจะเจออาถรรพ์ก็เป็นได้เหตุการณ์นี้จังหวัดบุรีรัมย์ครับครับ